วัสดีค่ะดิฉันเอมี่ในตอนนี้พาเพื่อนชาวต่างประเทศคุณเดบบี้มาด้วยค่ะเราอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS หัวหมากกรุงเทพมหานครประเทศไทยค่ะกำลังจะไปลองนั่งรถไฟฟ้า MRT โมโนเรลสายสีเหลืองซึ่งเปิดให้ทดลองฟรีช่วงแรกจากสถานีหัวหมากไปสถานีสำโรงในระหว่างเดือนมิถุนายน2566ค่ะช่วงแรกของการเดินทางจากสถานีหัวหมากไปสถานีสำโรงรวม13สถานีดังนี้ค่ะสถานีหัวหมากกลันตันสีนุชศรีนครินทร์38สวนหลวงร.9สีอุดมสีเอี่ยมสีลาซานสีแบริ่งสีด่านสีเทพาทิพวรรณและสิ้นสุดการเดินทางครั้งนี้ที่สถานีสำโรงจังหวัดสมุทรปราการโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีเหลืองใช้รถไฟฟ้าบอมบาร์ดิเออินโนเวียโมโนเรล300ซึ่งประกอบจากโรงงาน CRRC ผู่เจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งสิ้น28ขบวนจำนวนขบวนละ4ตู้โดยสารแบบไร้คนขับรวมระยะทางช่วงแรก 16.2 กิโลเมตรด้วยความเร็วเดินทางประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะShopping malls coming up on the left. Tanya Park. A place to renew your Thai passport. กลันตันลอยอ่อนนุ่ม
านีศรีนุชมีศรีนครินทร์38and dim sum lunch at the Dusit Princess Hotel. Shop till you drop at Sikon Square.
ลอยอุดมสุขสถานีศรีอุดมช่วงเปลี่ยนกล้องค่ะสถานีศรีเอี่ยมอาคารจอดแล้วจอดถนนเทพรัตนะทางพิเศษบูรพาวิถีAttention, please mind the gap between train and platform. สถานีศรีลาซานสถานีศรีแบริ่งสถานีศรีแบริ่ง
านีต่อไปสีดำ next station สีดำสถานีสีด่านข้ามคลองสำโรงเข้าสู่จังหวัดสมุทรปราการเลี้ยวขวาถนนเทพารักษ์สถานีสีเทพา
ถานีทิพวรรณและสิ้นสุดการเดินทางครั้งนี้ที่สถานีสำโรงจังหวัดสมุทรปราการใช้เวลาเดินทางประมาณ26นาทีค่ะในทริปก่อนหน้าจะเป็นการเดินทางจากสถานีสำโรงไปที่สถานีหัวหมากชมวิวไม่ซ้ำกันค่ะขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดิฉันเอมี่สวัสดีค่ะ Thanks for coming along. Please hit the like and subscribe button if you've enjoyed this MRT Yellow Line monorail free ride in Bangkok with us. Do check back for more videos. I am Debbie. Sawat Dee Kha.